สหรัฐเมกานะครับเขาจะมีสมาคมเนอะสมาคมหนึ่งชื่อว่าสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐเมกาก็าออกมาเปิดเผยว่าเพลงของน้องลิซ่าเนี่ยเพลงล็อกสตาร์ลิทึมหรือบีดหรือจังหวะของดนตรีเนี่ยมันเทียบเท่ากับจังหวะของการปั๊มหัวใจเพื่อทำ cpr นึกอออกไหมเออเวลาเขาปั๊มหัวใจอะจังหวะของเพลงอะ่ะมันมันไปตรงกับจังหวะการกดเพื่อกระตุ้นหัวใจ ็นยังไงเ่อเวลาเธอเธอจับจังหวะเธอจะต้องปั๊มหัวใจใครสักคนหนึ่งเธอล็อกสตาร์อเมาล็อกสตาร์มาปับปับปรับ,บตามนั้นตามจังหวะดนตรีที่ออกมามันเลยกลายเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยมันส่งเสริมมันมีคุณค่ากับวงการแพทย์ไปอีกแม่เออเก๋ๆไก่ๆนะคะน้องดิซ่าเลิศวะ่ะชอบอะไรอย่างนี้มากเลยอะ คือไม่ได้ตั้งใจจะทำหรอกเชื่อสิแต่ว่าบังเอ,อิญมันมีประโยชน์ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นต้องฟังเยอะๆต้องฟังเยอะๆนะอืม